สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ติดเกมลิปโป้ยังคงเป็นฮีโร่ราคาถูกที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในเกมเอวีนะครับและในงานแข่ง AC 2018เนี่ยลิปโป้ของยูซอนจาก J Team ครับก็ได้ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกไอเทมอะไรบ้างทำไมเป็นโหดขนาดนี้ไปดูกันได้เลยครับสำหรับลิปโป้ที่เล่นโดย J Team ยูซอนนั้นออกไอเทมดังต่อไปนี้ครับชิ้นแรกครับเท้ากันไกลภาพก่อนเลยครับมั่นใจเลยครับว่าสตันสโลไม่กลัวเพราะว่ามีคอนเคอร์เลอร์ครับคือการที่ลิปโป้บางคนออกเป็นเท้ากันเวทเนี่ยเพราะเขาคิดว่าตอนที่ไม่มีคอนเคอร์เลอร์เนี่ยเขาสามารถไฟได้แต่การที่คุณออกเท้ากันไกลภาพเนี่ยแปลว่าคุณมั่นใจจะเข้าไฟก็ต่อเมื่อมีคอนเคอร์เลอร์เท่านั้นนะครับอัลติเมทดังนั้นถ้าจะเล่นสายออกเท้ากันไกลภาพครับต้องมั่นใจว่าทุกครั้งที่เข้าไปเปิดคอนเคอร์เลอร์ได้ก่อนไม่งั้นโดนสตันสโลตายก่อนนะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2ครับเสื้อไฟครับผมแมนเทิลออฟลาช่วยในการชนะเลนแน่นอนและช่วยในการทำดาเมจต่อเนื่องแม้ว่าจะโดนสตันสโลก็ตามเพราะเสื้อไฟมันเผารอบตัวรวมไปถึงตัวที่อยู่ในไฟนานๆอย่างลิปโป้อย่างเครสเนี่ยออกเสื้อไฟคุ้มเพราะว่าหวดไปเลือดเด้งยืนในไฟได้นานก็เผาตัวได้เรื่อยๆรวมถึงชุดนี้เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีด้วยเพิ่มเกาะด้วยครับเข้ากับลิปโป้เป็นที่สุดนะครับชิ้นที่3ครับออกมาเป็นเสื้อน้ำแข็งครับผมเป็นคอมโบมาตรฐานครับออกเสื้อไฟมาเผารอบตัวออกเสื้อแข็งปุ๊บพุ่งไปตีติดสโลเสื้อไฟก็เบิร์นไปคอนเคอร์เลอร์ฟาดไปเรื่อยๆผมหนีไม่ออกแถมยังลดคูลดาวน์ด้วยเสื้อน้ำแข็งเนี่ยทำให้สามารถใช้สกิลได้ถี่ขึ้นเพิ่มก่อ200เพิ่มพลังชีวิต800เป็นอันว่าลิโป้ต้นเกมครับดาเมจไม่เยอะแต่ความถึกสูงมากนะครับผมเป็นชิ้นที่3ฟอสเคปชิ้นที่4ครับเอาเป็นเมดาลีนออฟทอยครับผมเจทีมส่วนใหญ่จะออกเมดาลีนชิ้นที่4กันนะครับเพราะว่ามันช่วยต้านเวทได้เร็วขึ้นคือปกติคนไทยจะชอบออกชิ้น5ชิ้น6อะไรเงี้ยแต่การมันในชิ้นที่4ทำให้ตัวสายเวทยิงไม่เข้าครับผมกลายว่าลิโป้เนี่ยสามารถทนตัวเวทได้และกายภาพก็มีเท้ากันกายภาพโซนิกบูทอยู่ทำให้ทนได้ทั้งกายเวทและกายภาพตั้งแต่ชิ้นที่4เลยนะครับชิ้นนี้ชิ้นที่5ครับผมเห็นมี2แบบถ้าเกมไหนตัวเวทโหดเขาจะออกเป็นไกอาสแตนดาร์ดเพื่อรับดาเมจเวทและชนเอาไว้ให้เลือดเด้งด้วยต้านทันเวทด้วยได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเดินเร็วขึ้นด้วยแต่บางเกมที่คิดว่าเฮ้ยเกมนำว่ะตัวไกภาพเขาเยอะตัวถึกเขาเยอะครับจะออกเป็นนี่ฮะสเปียร์ลองกินุสแทนมี2แบบนะครับของยูซอนเนี่ยมี2แบบชิ้นที่5ไม่ไกอาก็สเปียร์โลกินุสลองดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้าตัวเวทเขาเก่งมากๆออกเป็นไกอาครับผมถ้าตัวเวทเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วต้องการฆ่าตัวกายภาพมากกว่าออกเป็นสเปียร์โลกินุสนะครับชิ้นสุดท้ายครับออกมาเป็นเกาะเกิดครับผมไอ้เจ้าเบรดออฟอีเทอร์นิตี้ครับเพื่อป้องกันการตายตอนท้ายเกมและเพิ่มดาเมจ 10% จากสกิลวอลเลทด้วยนะครับผมและนี่ครับคือการออกเทมของเจทีมยูซอนทั้ง6ชิ้นในการแข่ง AC 2018นะครับใครอยากได้ของแข่งคนไหนรีเควสต์มาได้ถ้าป๋าหาเจอป๋าทำให้นะครับใครอยากติดตามป๋ารักตามได้ที่เพจป๋ารักติดเกมด้านล่างนี่เลยสำหรับคลิปนี้ป๋ารักติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย